5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดร้าวใจ New Suzuki Swift Power You Up พลานุภาพของเหล่าซุปเปอร์ซับอาจมากกว่าที่เราคิดพบกับนักเตะคลาสใหม่ที่เด็ดจากมานั่งสำรองอันซังเพลเยอร์สวันนี้ที่ FIFA Online 4สารฝันให้เป็นจริงไปลุ้นเชียร์บอลที่โอลด์ทราฟฟอร์ดรอเราก่อนนะห่วงใยจากใจ Real Fan Travel and Sports สวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5นาทีปิดแสดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่เป็นสายลุ้นฟุตบอลแบบเข้มข้นทุกคืนและอยากเสวนาเรื่องปีศาจแดงพร้อมกับลุ้นของรางวัลทรายเด็กผีแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่แอดไซน์นัดดูบอลครับฤดูกาลนี้ใกล้จะจบลงแล้วนะครับแล้วก็เหลืออีก3เกมเท่านั้นนะครับในทุกรายการสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเวลานี้สโมสรก็กำลังจะให้เราเนี่ยโหวตผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลกันแล้วล่ะครับโดยคุณสามารถโหวตได้ที่เว็บไซต์สโมสรจนถึงเช้าวันจันทร์ที่17พฤษภาคมเวลา 18:00 นตามเวลาประเทศไทยนะครับและผลโหวตเนี่ยจะประกาศในวันที่16พฤษภาคมครับส่วนตัวเลือกที่สโมสรให้โหวตแน่นอนครับตัวเต็งเลยก็คือบรูโน่ฟานเดสพี่ม้าเหล็กของเราคนที่2ครับกัปตันทีมแฮร์รี่แม็กไกวร์ขาดเข้าไปไม่ได้จริงๆครับคนที่3เด็กถิ่นกองกลางจอมบู๊สายทุ่มเทสกอตต์แม็กทูมิเน่คนที่4ดาวยิงสายฟ้าและพิทำได้ทั้งประตูแล้วก็แอสซิสต์ได้ถึง2หลักในซีซั่นนี้มาร์คัสแรชฟอร์ดครับคนที่5ครับแบ็คซ้ายพัฒนาการก้าวกระโดดผู้ได้รับการขนานนามว่าโรเบโต้ชอลอสอย่างลุคชอคนที่6ผู้แบกเกมรับและเกมรุกฝั่งขวาทั้งหมดแอรอนบันบิซาก้าคนที่7ท่านในพรานขวัญใจพ่อยกแม่ยกทั่วโลกเวลานี้เอดินสันคาวานี่และคนสุดท้ายคนที่8ดาวรุ่งพุ่งแรงผู้ใช้เท้าสังหารประตูได้อย่างฉมังทั้ง2ข้างเมสันกรีนวูดลูกรักโอเลกุนนาโซชาตัวจริงอย่าลืมไปโหวตกันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าจะให้ผมเลือกผมขอเลือกบันบิซาก้ากับความทุ่มเทที่น้องเนี่ยลงเล่นให้กับทีมแทบจะทั้งฤดูกาลครับซึ่งโซชาเลือกจะโรเตชันเขาน้อยมากแล้วก็ยังคงสถิติการสกัดบอลหลับต้นๆในลีกที่สำคัญคือมีการเติมเกมรุกที่พัฒนามากขึ้นจริงๆครับแต่แฟนช่องแฟนเพจท่านอื่นจะเลือกใครยังไงก็ลองส่งคอมเมนต์เข้ามาตอบกันได้นะครับส่วนถ้าใครจะโหวตนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีเว็บไซต์สโมสรเนี่ยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างครับซึ่งพอพูดว่าฤดูกาลนี้จะสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดทาง Manchester Evening News ก็รายงานว่าตอนนี้ United ได้วางแผนเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์แล้วโดยหลักๆเนี่ยมองไปที่ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและปีกขวาครับแต่แน่นอนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยยังคงมองถึงมิดฟิลด์ตัวรับที่สามารถมาแทนที่เนมันยามาติชที่เริ่มโรยราซึ่งหนึ่งตัวแทนของมาติชที่สโมสรมีข่าวจากสื่อหลายสำนักนั่นก็คือ Declan Riceจากข้อมูลของ Sky Sports Chatto นะครับระบุว่าในเกมกับ Brighton Rice มีสถิติการจ่ายบอลมากที่สุดจ่ายบอลสำเร็จมากที่สุดจ่ายบอลเข้าไปยังพื้นที่ฝั่งตรงข้ามมากที่สุดสัมผัสบอลมากที่สุดด้วยแล้วก็เอาชนะการแย่งบอลจังหวะ 50-50 บนพื้นมากที่สุดแล้วก็ช่วยให้ทีมเนี่ยได้บอลกลับมาครอบครองมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับโอกาสการไปไม่ได้ที่จะคว้าตัว Rice ต้องอยู่ที่การยื่นข้อเสนอครับเพราะว่าสถานการณ์ทางการเงินของ West Ham นั้นไม่สู้ดีข้อมูลจาก Swiss Ramble ระบุว่า West Ham เนี่ยขาดทุนเพิ่มจาก28ล้านปอนด์ไป65ล้านปอนด์ตลอดรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีรายรับน้อยลงถึง 27% นะครับถ้าพวกเขาต้องการเงินทุนเข้ามาเสริมเพิ่มเนี่ยก็อาจจะต้องจำใจขาย Rice ไปการสลับตัวกับเจสซี่ลินการ์ดยังไม่มีสื่อไหนรายงานอย่างชัดเจนว่าการเจรจาตรงนี้ไปถึงระดับสูงแล้วนะครับและก็เหมือนกับเวสแฮมจะต้องการซื้อขาดลินการ์ดมากกว่าจะเป็นตัวแถมในดีลไรซ์แต่เชื่อว่ายูไนเต็ดเนี่ยคงจะต้องเล็งไรซ์เป็นเป้าหมายแรกในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลายคนสอบถามมาเรื่องสถานการณ์ของเจดอนซานโชณตอนนี้คลิปนี้ผมยังไม่ได้โหมประเด็นเรื่องนี้เป็นข่าวหลักมาหลายวันแล้วนะครับสาเหตุก็คือว่ายังไม่มีความคืบหน้าที่มันมากไปกว่าเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนอกจากประเด็นข่าวที่ว่าแมนยูคือหนึ่งในทีมที่สนใจดรอทบุญเคาะราคาซานโชแล้วถ้ายูไนเต็ดจะยื่นด้วยจำนวนเงินที่ว่ามาเนี่ยจะขายแน่หรือแม้แต่ล่าสุดนะครับข่าวจากสปอร์ตวันสื่อเทียร์2ฝากเยอรมันเนี่ยมีการระบุว่ายูไนเต็ดเนี่ยได้เข้าพูดคุยกับเอเจนต์ส่วนตัวของซานโชแล้วประเด็นก็คือว่าการเจรจาตกลงหรือว่าพูดคุยรายละเอียดส่วนตัวของยูไนเต็ดกับเอเมก้าโอบาซี่เอเจนต์ของซานโชเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าดีลนี้จะคืบหน้าเนี่ยมันก็จะคืบหน้าต่อเมื่อมีการเจรจาเรื่องค่าตัวระหว่าง2สโมสรอย่างชัดเจนแต่ก็ยังไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับเพราะว่าฤดูกาลแข่งขันก็ยังไม่จบเวลานี้เนี่ยทั้ง2ทีมก็จะต้องโฟกัสไปที่การทำผลงานให้ดีที่สุดในลีกก่อนรวมถึงยูไนเต็ดที่จะต้องมีบทสรุปในศึกยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศซึ่งคาดว่าเมื่อซีซั่นของทั้งคู่จบลงแล้วการเจรจาระหว่าง2สโมสรก็น่าจะเกิดขึ้นซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยนะครับดูเหมือนกับแมตช์ก็น่าจะนำมารายงานให้หลายท่านเนี่ยได้รับทราบกันต่อไปครับแต่ช่วงท้ายผมมีภาพของเจดันซานโชในสีเสื้อชุดที่กะเก่งกันว่าจะเป็นชุดเยือนยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าจากฟูตี้เฮดไลน์ครับสวยไหมครับพอออกมาเป็นแบบนี้ผมชอบนะดูเข้ากับซานโชมากเลยครับขอแสดงความยินดีกับเลสเตอร์ซิตี้กับการคว้าแชมป์ FA ครับซึ่งนอกจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในการคุมทีมของเบรนแดน โรเจอร์สแล้วก็ผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักเตะของทีมจิ้งจอกสยามทุกคนนะครับ
ยังมีภาพประทับใจหลังจบเกมกับการลงไปฉลองกับแฟนบอลของคุณป๊อปอัยวัฒน์ศรีวัฒประภาครับประธานสโมสรเลสเตอร์เจ้าของทีมชาวไทยซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากผู้สันทัดกรณีและก็สื่อทั่วโลกว่านี่คือเจ้าของสโมสรที่ทุ่มเทและก็รักสโมสรของเขามากสืบต่อมาจากคุณพ่อของเขาก็คือคุณวิชัยศรีวัฒประภานั่นเองนะครับที่สำคัญคือการทำงานของคุณอัยวัฒน์ที่ผ่านมาได้ใจทั้งนักเตะโค้ชบุคลากรทุกคนในสโมสรและก็แฟนบอลที่รักเขาอย่างสุดหัวใจครับนั่นก็ทำให้แฟนบอลยูไนเต็ดเนี่ยนำไปเปรียบเทียบกับการบริหารของตระกูลเกลเซอร์เช่น Twitter ของแมนยูไนเต็ดเซนส์ก็ชื่นชมการทำงานของคุณอัยวัฒน์แล้วก็ Hashtag Glazer Out ครับหรือมีทวิตนึงบอกว่าคุณอัยวัฒน์ทุ่มเทใส่ใจรู้รายละเอียดทุกอย่างทุกคนของสโมสรแต่ตระกูลเกลเซอร์ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเสื้อเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสีอะไรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเกลเซอร์ส่งจดหมายฉบับที่2ว่าจะปรับปรุงตัวจะพร้อมรับฟังเสียงของแฟนบอลมากขึ้นแล้วซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าที่เกลเซอร์ทำเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการแค่ยุติกระแสการประท้วงหรือว่าเขาจะปรับเข้าหาแฟนบอลยูไนเต็ดแล้วจริงๆแต่ว่าแน่นอนนะครับเราต่างก็เฝ้าฝันถึงการมีองค์กรแบบเลสเตอร์ที่ทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารส่วนบนไปถึงด้านล่างและแฟนบอลเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนี่เป็นบรรยากาศและความสำเร็จด้านการบริหารองค์กรในฝันที่สุดในโลกฟุตบอลครับผมเองไม่ได้หวังว่ายูไนเต็ดจะต้องเป็นแบบนั้นเลยนะครับแต่แค่ขอให้เกลเซอร์พยายามมาทำความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจสโมสรของเขามากขึ้นเท่านี้ละครับก็ทำให้แฟนบอลยูไนเต็ดทั่วโลกเปิดใจยอมรับพวกเขามากขึ้นก็เป็นได้ครับอย่าลืมว่าสำหรับสายฟุตบอลทุกคืนถ้าคุณอยากจะเฮไปกับพวกเราและยังได้คุยเต็มอิ่มในเรื่องปีศาจแดงครับแอดไลน์ไปได้เลยครับที่แอดไซน์เนตเดอร์บอลไม่ควรพลาดเลยนะครับผมอาจจะตอบบางท่านช้าแต่ว่าจะตอบทุกท่านอย่างแน่นอนส่วนใครจะพูดคุยเต็มอิ่มใน Open Chat ใหม่นะครับที่เป็นกลุ่ม Open Chat รู้จักเพื่อนใหม่ในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงครับผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับ3คีย์คือพลังสู้ในความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณ Suzuki Way of LifeFIFA Online 4และ Real Fan Travel and Sports